มก็ซอยเป็นแปลงเล็กๆแปลงทั้งหมด20แปลงก็แปลงประมาณไร่ครึ่งใน1ไร่ครึ่งเนี่ยผมปล่อยวัว30แม่ปล่อย2วันผมจะซอยด้วยรั้วไฟฟ้านะครับในเหลืองนั้นเนาะตอนนี้มันหื้อผีนี่อ๋อคือรถเนี่ยจะแบ่งคนจะแบ่งด้วยรั้วเส้นเดียวเนี่ยก็คือวันหนึ่งวัวจะอยู่อย่างเงี้ย2วัน2วันพอครบ2วันก็ขยับไปเรื่อยๆตอนนี้วัวน่าจะอยู่แปลง4นะครบ2วันแล้วพอครบ2วันปุ๊บพวกนี้วัวก็จะไปอยู่แปลง5ก็ขยับไปเรื่อยๆพอช่วงที่วัวขึ้นไปแล้วเราก็ให้น้ำให้ปุ้ยก็คือน้ำที่ล้นมาจากบ่อหมักขี้งัวแล้วก็พอวัวอยู่แปลงที่20ครบ2วันย้าแปลงนี้ก็อายุประมาณ40วันวัวก็กลับมาได้อีกครั้งนึงก็จะหมุนวนอย่างนี้ตลอดเวลา